ุณผู้ชมค่ะช่วง Market Talk วันนี้ส้มอยู่กับคุณกันติมากาศีหรือว่าคุณปลานะคะแล้วก็คุณพัทรพรแข็งสง่าหรือว่าคุณโอจากตำกระด้งพันปีของดีจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีทั้งสองท่านก่อนนะคะคุณปลากับคุณโอนะวันนี้เรียกได้ว่าตำกระด้งพันปีเดี๋ยวนะทำไมถึงต้องพันปีคะใครคนทำมาพันปีแล้วไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าเราปลูกด้วยระบบออร์แกนิกที่ผักที่เป็นเครื่องเคียงค่ะจะเป็นสมุนไพรแล้วเราทานเราก็จะได้ประโยชน์แล้วก็สมุนไพรด้วยค่ะจะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองตัวผู้ทานใช่ค่ะแปลว่าผู้ทานเนี่ยทานแล้วจะมีอายุยืนพันปีใช่ค่ะ อ่ะวันนี้นำเสนอเรื่องของตำกระด้งพันปีที่มาทำไมต้องใช้คำว่าตำกระด้งพันปีคะเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าตัวนี้ที่มาก็คือโดยที่กลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มชุมชนเนี่ยทำออร์แกนิกแล้วก็ปลูกกล้วยโดยที่เอาต้นกล้วยเนี่ยเขามาทำน้ำหมักเพื่อที่ไปใช้ลดผักและทีนี้มันจะมีปีมีกล้วยมีอะไรที่มันเหลือและวิถีชุมชนที่เขาอยู่กันในชุมชนก็จะมีการทำตำปีตำเมี่ยงอะไรอย่างเงี้ยกินกันอยู่แล้วใช่แล้วก็พอตำกินปุ๊บเวลามีคนเข้ามาศึกษาดูงานหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะตำรับแขกตำอะไรแล้วก็มีหลายคนที่เข้ามาสอบถามว่ามีขายที่ไหนทำไมไม่ทำขายอะไรเงี้ยชื่นชอบก็เลยเป็นที่มาว่าเป็นตำกระด้งพันปีซึ่งกระด้งก็จะมาจากตัวนี้ค่ะที่เป็นถาดรองอ๋อนี่คือกระด้งของเขาใช่ค่ะถ้าเป็นในอีสานอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกกระด้งหัวปลีก็คือจะเป็นตัวนี้ในถาดนี้มีอะไรบ้างไหนว่ามาซีอันนี้หัวปลีนะคุณผู้ชมตรงนี้ถัดไปเป็นอันนี้จะเป็นหอยเชอรี่สีทองก็คือตัวนี้ใช่จะเป็นตัวนี้ใช่นี่นะคะคือมีตัวต้องบอกว่าตัวนี้คือเลี้ยงในระบบออร์แกนิกและรสชาติแคคเจอร์เขาจะไม่เหมือนหอยทั่วไปเป็นยังไงอ่ะคือตัวนี้เวลาที่เราทานหอยเชอรี่สีทองเขาจะมีความหนึบความกรึบเวลาไปปุ๊บก็จะมีรสหวานนี่ต้องลองต้องลองแล้วต้องลองแล้วแล้วกุ้งนี่ล่ะคะคือถ้าพูดถึงกาฬสินธุ์เนี่ยมันจะขาดไม่ได้เลยคือถ้าคิดถึงกาฬสินธุ์ต้องคิดถึงกุ้งก้ามกรามกุ้งก้ามกรามของกาฬสินธุ์ที่ดังมากใช่รสชาติเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่เหมือนกุ้งทั่วไปค่ะเขาจะมีความหวานความหนึบของกุ้งค่ะต้องลองชิมดูค่ะทุกอย่างนี้เป็นของในชุมชนหมดเลยเป็นของในชุมชนค่ะชุมชนเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วก็เลี้ยงด้วยวิธีระบบออร์แกนิกทั้งหมดเมื่อกี้มีทั้งหัวปลีแล้วมีหอยเชอรี่สีทองแล้วมีกุ้งแล้วกุ้งก้ามกรามของจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วอันนี้ใบอะไรอันนี้คือใบชะพูค่ะใบชะพูใช่ที่มาของกุ้งพันปีคือตัวนี้คือจับใช้ใบชะพูห่อเป็นคัมเมี่ยต้องมีหอยมีกุ้งมีตำปีแล้วก็มีดอกอัญชันค่ะตอนนี้ก็จะเป็นอัญชันที่เราทานแบบนี้ได้เลยเหรอคะทานสดอย่างนี้ได้หรอคะใช่ค่ะทานสดได้แล้วนี่อะไรบ้างอันนี้คือจะเป็นลูกตะลิงปิงค่ะตะลิงปิงคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตยกให้ดูนี่นะคะตะลิงปิงหลายคนอาจจะเคยทานรสชาติเป็นยังไงไม่เคยทานเลยต้องชิมโอ้ยเปรี้ยวเปล่าสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวถ้าเกิดอันนี้เปรี้ยวไม่ก็เติมเปรี้ยวได้พริกด้วยส่วนประกอบของตำกระด้งพันปีก็จะมีแบบนี้ไหนวันนี้ทำให้ดูหน่อยว่าคุณผู้ชมถ้าสั่งเซตนี้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงคะโอเคได้ค่ะคุณปลาใช่ไหมคุณปลาจะวันนี้จะมาตำให้เราดูใช่ไหมคะส่วนประกอบเอาเผ็ดกลางค่ะเผ็ดกลางนะคะนี่คือน้ำลายรอแล้วคุณผู้ชมขาในขณะที่คุณปลาตำเนี่ยคุณโอพูดหน่อยในเรื่องของในส่วนข้างหน้ามีน้ำปลาร้าด้วยใช่ไหมจะเป็นน้ำปลาร้าคือตัวนี้จะเป็นน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำคือเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคือของทุกอย่างคือจะอยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดหมดเลยถ้าพูดถึงปลาร้าต้องปลาร้าแม่บุญล้ำแม่บุญล้ำของจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้ก็คืออยู่ในเซตนี้ด้วยไหมอยู่ในเซตนี้ด้วยค่ะก็จะมีชุดเซตเครื่องปรุงก็จะมีในกิฟต์เซตส่งให้ด้วยเลยใช่แล้วนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสั่งเซตตำกระด้งพันปีเนี่ยแล้วจะส่งแบบไหนคะตัวนี้คือจะมีคนส่งแบบห้องเย็นห้องเย็นใช่เป็นฟรีซเย็นส่งก็คือสั่งวันนั้นได้วันนั้นไหมคะสั่งวันสมมติว่าถ้าเกิดอยู่พื้นที่ไกลก็จะเป็นสั่งวันนี้ก็จะได้พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้ใช่แต่ว่าความสดใหม่อะไรเงี้ยก็จะเหมือนเดิมสมมติว่าเราอยู่กรุงเทพแต่ว่าตำกระด้งเนี่ยเขาอยู่กาฬสินธุ์น่ะใช่เราสั่งวันนี้กี่วันได้คะถ้าเกิดเป็นอยู่กรุงเทพในพื้นที่กรุงเทพก็สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นอยู่ไกลหน่อยยักษ์ค่ะอะไรเงี้ยก็จะเป็นสั่งวันนี้ก็อีก2วันได้อีก2วันได้ก็คือกุ้งของเราก็ยังคงคุณภาพอยู่หอยยังคงคุณภาพอยู่นะทุกอย่างจะน็อกแล้วก็ฟิตใ
ให้เรียบร้อยคือมาเป็นถาดนี้เลยไหมคะหรือว่าเราจะมาเป็นแบบไหนมาเป็นกล่องกิฟต์เซตค่ะแล้วก็ให้ลูกค้ามาเรียงเองแต่เราไม่มีถาดอันนี้ให้ใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะฝากคุณผู้ชมนะทำความเข้าใจนะว่าคุณผู้ชมสั่งเซตนี้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดนี้ค่ะยกเว้นถาดนะคุณผู้ชมไม่ได้นะเซตนี้เนี่ยพูดถึงราคาหน่อยราคาเท่าไหร่คะราคาเซตเนี่ยค่ะทำไมต้องกลืนน้ำลายล่ะน้ำลายไหลอ่ะกินปลาน้ำลายไหลค่ะคือตัวเซตนี้ค่ะอยู่ที่599บาท599ได้ทั้งหมดนี้หอยได้ทั้งหมดเยอะได้กุ้งเท่าไหร่นะโหนี่กุ้ง1 2 3 6ตัวคุณผู้ชมจะเป็นไซส์ใหญ่อย่างนี้เลยค่ะกุ้งไซส์ใหญ่หอยก็จะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้เลยใช่แล้วปกติมันจะอยู่ที่เซตอ่ะ599แต่วันนี้พิเศษในรายการเหลือเพียงชุดละเท่าไหร่นะพี่ป้า300บาทค่ะ300พิเศษคุณผู้ชมพิเศษมากๆจากเท่าไหร่นะ599ก็คือ600นั่นแหละอันนี้เหลือแค่300ลดไปครึ่งราคาเลยคุณผู้ชมวันละ5เซตวันละ5เซตหมายถึงวันละ5เซตคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าถาดนี้เนี่ยจากปกติราคา599ใช่ค่ะเราให้โปรโมชั่นเหลือเพียงถาดละ300บาทเราให้โปรโมชั่นถึงวันไหนคะอันนี้ให้โปรโมชั่นถึงวันที่15ตุลาค่ะอุ๊ยนานเลยคุณผู้ชมรีบสั่งตั้งแต่วันนี้เลยนะเขาให้โปรโมชั่นนี้ยาวไปจนถึงวันที่15ตุลาคมเลยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าพิเศษมาจากรายการ Talk Together เท่านั้นในช่วง Market Talk นะคะคุณผู้ชมและตอนนี้ได้เรียกว่าตอนนี้คุณปลาตำเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมชิมเลยใช่ไหมคะพร้อมชิมตอนนี้ในนี้มีกุ้งหรือยังยังค่ะเราจะเป็นแบบเป็นชุดเมียมนี่ก็พูดถึงกุ้งอย่างเดียวเลยอ่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมนี่ร้อยค่ะนายขอดูหน่อยนี่ค่ะคุณผู้ชมขาหน้าตาเป็นอย่างนี้แน่เดี๋ยวจะชิมนะวันนี้ความแซ่บรอเราอยู่แล้วเนี่ยค่ะเอาเลยนะนายเราต้องห่อเองหรือยังไงคะต้องห่อเองค่ะห่อเองนี่กลืนน้ำลายหลายรอบแล้วว่าเราก็คือหยิบใบนี้ขึ้นมาเอาใบชะพลูขึ้นมาต้องบอกว่าในเซตของใบชะพลูเนี่ยเราเลือกใบชะพลูอย่างดีสดเลยใช่แล้วก็เลือกใบที่3ถึงใบที่5เพราะมันไม่เหมือนกันไม่ได้ว่าเอาได้ทุกใบนะคุณผู้ชมคือได้ตั้งแต่ใบที่3ถึงใบที่5ทำไมมันดียังไงคะคือถ้าเกิดใบที่มันอ่อนเกินไปความหอมหรือความนี่ของใบชะพลูเขาจะไม่มีแต่ถ้าเกิดแก่เกินไปหรือมันอย่างเงี้ยมันก็จะทานยากค่ะก็คือตั้งแต่ใบที่3ถึงใบที่5อ่ะเริ่มได้ช้อนค่ะอันนี้นะคะฝีมือของคุณปลานะคะอันนี้ส่วนผสมนี่ก็คือจะบอกเอาไว้ในสูตรคือถาดนี้มาจะมีวิธีทำจะมีวิธีทำขั้นตอนการทำส่งแนบไปด้วยในเราก็จะตักคำใหญ่ใช่แล้วเราก็จะทานห้าปากไม่ค่อยได้แล้วก็เอากุ้งเข้าไปด้วยใช่ไหมคะมีกุ้งค่ะแล้วก็มีหอยเราเอาทีละคำก่อนแล้วกันเรากุ้งก่อนเนาะหรือต้องพร้อมกันหรอเอากุ้งก่อนก็ได้เอากุ้งก่อนแล้วก็ใส่พริกใช่ไหมคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกได้ค่ะแต่อันนี้ตามแบบกลางพริกแล้วใบอันชันนี่ใส่สามารถใส่เป็นดอกก็ได้หรือเป็นดอกใช่ดิฉันจะไม่เป็นอะไรไปใช่ไหมคะเอาล่ะคุณผู้ชมดิฉันจะชิมให้ดูค่ะกินน้ำลายตามพูดไม่ได้ความสุขมันล้นปากแซ่บมากคุณผู้ชมได้ของเครื่องสมุนไพรนะแล้วรสชาติคุณปลาเนี่ยเขาจำได้อร่อยด้วยแต่ถ้าเราไปตำเองอีกเรื่องนึง แต่ถ้าเกิดว่าเราทำตามสูตรที่มีให้ก็คือจะอร่อยออกมาแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมมันอร่อยมากจริงๆเลยนะด้วยความที่แบบคือมันได้เรื่องของสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะไม่รู้ว่าคุณปลาใส่อะไรลงไปบ้างแต่ว่าคือดีมากแล้วก็ใบชะพลูก็คือมันกำลังทานมันหอมมันมีกลิ่นหอมๆอยู่แล้วมันก็ทานง่ายใบมันก็อ่อนๆเลยแหละแล้วก็กุ้งเนี่ยก็คือเนื้อเด้งมากแล้วก็ตัวอัญชันเนี่ยก็คือได้สัมผัสเหมือนกันคือมันก็รสชาติดีแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้ทานตะลิงปิงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าดูรู้สึกว่าเหมือนจะเปรี้ยงแต่ต้องบอกว่ากุ้งเนี่ยคือตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการ GI จะเป็นกุ้ง GI นะคะกุ้ง GI เหรอคะใช่เป็นกุ้งเฉพาะพื้นถิ่นจะมีความเฉพาะถ้าอยากทานกุ้งรสนี้ต้องทานที่กาฬสินธุ์ค่ะคือมันจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะสำหรับกุ้งคือตัวกุ้งอย่างที่บอกว่าของกาฬสินธุ์คือเราเลี้ยงด้วยระบบน้ำวน
รสกลิ่นเนื้ออะไรเขาจะแน่นเปลือกเขาจะบางแกะง่ายค่ะค่ะสมมติขออนุญาตเปลี่ยนตำแหน่งกับคุณปลาแป๊บนึงได้ไหมคะคืออยากจะแบบว่าถ้าฉันจะมาเป็นคนตำบ้างอะไรแบบนี้คือในส่วนประกอบที่ส่งมาให้มันจะมีอะไรบ้างไหนบอกหน่อยได้ไหมคะอันนี้ก็จะมีเป็นมะเขือค่ะที่เรามีให้เพราะว่ามันจะหายากมะเขือจะหายากค่ะเป็นมะเขือสีเหลืองมะเขือขมค่ะแล้วก็เป็นหน้าตาแบบตะลิงปิงใช่ค่ะจะเป็นตัวนี้แบบนู้นนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเป็นลูกตะลิงปิงลูกตะลิงปิงก็อยู่ในนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นปลีค่ะปลีกล้วยปลีกล้วยพริกแห้งมีให้ค่ะพริกสดมีให้ค่ะเพราะว่าของเราแล้วก็มาซอย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 ใช่ตำค่ะตำแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีอะไรบ้างคะเครื่องปรุงก็จะมีเกลือน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาสมมติว่าใส่เครื่องปรุงไปแล้วเราก็ตำอย่างนี้แล้วก็มีน้ำมะขามเปียกค่ะค่ะน้ำมะขามเปียกก็มีส่งมาให้เหมือนกันมีค่ะมาในเซตนี้เลยโอ้โหคุณชมแม่สนุกเลยอ่ะพร้อมตำค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลาน้ำปลาตัวนี้ของแม่บุญล้ำเนี่ยหรอใช่ค่ะอ๋ออันนี้นะคะก็คือเป็นของกาฬสินธุ์นะคุณผู้ชมขวดนี้เนี่ยวันนี้เราเอามานำเสนอให้คุณผู้ชมด้วยไหมคะตัวนี้จะเป็นในเซตตัวนี้อยู่ในเซตคือในเซต300บาทเนี่ยก็คือมีน้ำปลาร้าขวดนี้เลยเหรอคะมีค่ะมีทั้งขวดเลยนะคุณผู้ชมจะเป็นกิฟต์เซตขวดที่พอดีปรุงหนึ่งโถอ๋อไม่ใช่ขวดไซส์นี้คือจะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมมีน้ำปลาร้าด้วยให้ด้วยค่ะอุ้ยคุณผู้ชมกรงเกลืออะไรเขามีหมดเลยอ่ะเดี๋ยวขอนะคะถ้วยเนี่ยเดี๋ยวพอจบรายการแล้วอันนี้ขออนุญาตเอาขึ้นไปทานข้างบนต่ออ่ะเรียบร้อยขออนุญาตกลับมาคืนที่เหมือนเดิมถ้าหาเรื่องเดินไปอย่างนั้นแหละคุณผู้ชมวันนี้พูดถึงเรื่องของการที่เราได้มาร่วมงานกับBiz Clubไทยแลนด์หน่อยค่ะเขาช่วยส่งเสริมเราในเรื่องอะไรบ้างก็อย่างที่ผมคือด้วยที่เราอยู่ในชุมชนพื้นที่คนไม่รู้จักเราเลยใช่แต่Biz Clubก็เอามาเชื่อมโยงมาช่วยในเรื่องของเครือข่ายแล้วก็วันนี้ก็ทางทบ5ใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางช่อง5นะคะที่ให้เราได้พาชุมชนได้มานำเสนอและให้ทุกคนได้รู้จักชุมชนของเราสิ่งดีๆที่เรามีตัวนี้ค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าต่ำกระด้งพันปีนะคุณผู้ชมของดีของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็คือมาร่วมกันอุดหนุนสินค้าของชุมชนเพราะว่าการอุดหนุนสินค้าชุมชนเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือคนท้องถิ่นทั่วไทยกับBiz Clubไทยแลนด์ด้วยและอยากจะย้ำเตือนคุณผู้ชมอีกทีว่าเซตนี้คุณผู้ชมพิเศษเลยนะปกติ599ได้เยอะขนาดนี้คุณผู้ชมเหลือ300เท่านั้นเอง300คุณผู้ชมคิดดูว่ากุ้งก็แค่300นะถ้าเขาเป็นกุ้งของดีของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยเป็นกุ้งกล้ามกรามตัวดังของเขาหอยเชอรี่สีทองอีกคุณผู้ชมมันคุ้มมากและคุณผู้ชมได้หลายอย่างยกเว้นถาดนะคะย้ำอีกทีว่าถาดไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมได้ในนี้ทั้งหมดรวมถึงน้ำปลาร้าใช่ค่ะซึ่งก็ต้องย้ำเตือนอีกทีว่าไม่ใช่ขวดนั้นแต่จะเป็นไซส์ที่พอดีสำหรับครกนี้ใช่ค่ะโอ้โหนี่ได้เรียกว่าสุดยอดจริงๆของเขาอ่ะยืนยันอีกทีว่าของเราเป็นของออร์แกนิกออร์แกนิกทั้งหมดค่ะคือนอกจากนี้นะคะคือถ้าจะสั่งไปทานที่บ้านหรือท่านไหนที่สนใจอยากจะไปศึกษาเรียนรู้วิธีการทำหรืออยากจะไปทานสดๆที่ฟาร์มเนี้ยก็สามารถแจ้ง walk-in เข้าไปได้ค่ะติดต่อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอโทรทัศน์เลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้ว่าแหมเสียดายอยากชิมไปนานๆเลยแต่ว่าเวลาหมดค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมได้ชิมได้ช็อปต้องติดตามในรายการ Talk Together นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นเป็นต้นไปทางทบ5รวมถึงสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะทาง Facebook Live TV5 HD ออนไลน์ค่ะวันนี้ทั้งคุณปลาคุณโอและส้มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ